สวัสดีครับเรียนที่ไฮโลไทยนะครับผมก็ผีเข้าผีออกดีมั่งไม่ดีมั่งครับยังบอกไม่ได้เพราะมันยังไม่เสถียรนะก็นั่นแหละครับเล่นไปตามเขาเรียกว่าตามอะตามยถากรรมของแต่ละคนแล้วกันนะครับผมอันรอบนี้มี5,000นะครับคือเมื่อวานเนี้ยได้รอบเสียเราจนแบบไม่ค่อยอยากเล่นไม่ค่อยกล้าเล่นครับสองสองสามมึงแต่สามเยอะอะทุกคนสองกับสามอะมาเรื่อยๆเลยครับแล้วออกแบบไฮโลสูงต่ำสลับไปสลับมาเหมือนถ้าสูงจะมี5 กับ 3หรือเปล่าแต่ไฮโลก็มี5 กับ 3นะ ดูยังไงล่ะเนี่ยดูยากดูเย็นครับเราก็ห้าวเข้าห้องใหญ่ซะด้วยนะโคตรเซียนเนี่ยเราก็แทงตามเป็นไปนะครับผมแนวสองแนวสามผมใส่ให้ครับจัดไปถ้าเค็มก็ต้องโทษตัวเองครับเพราะว่าคิดจะเสี่ยงครบเสียแล้วนะต้องทำใจมาแล้วครับผมห้าอะไรครับ5 5 3 50 เท่ารอดแต่ได้ไม่เยอะครับ800เท่านั้นแต่มันเบิ้ลไงนะครับก็คือสังเกตไหมสามรอบหลังเบิ้ลหมดเลยนะแต่เบิ้ลคนละตัวครับเบิ้ลสามสามเบิ้ลสองสองแล้วก็รอบล่าสุดเบิ้ล5 5ครับรอบนี้นะครับไม่ใช่200นะครับเป็น400ครับสำหรับบรรดาแนวโต๊ะสองสามนะครับผมก็จะกดหนักๆเป็น600อ่ะบางตัว600นะครับผมบางตัว400บางตัวไม่มีบางตัว200อ่ะมีแต่600กับ400เลยนะกูบ้าไปแล้วไม่บ้าครับมี461โอ้โหไฮโลจริงๆเห็นไหมถ้ามันออกเยอะอย่างนี้800เนี่ยผมเมื่อกี้ผมใส่อ่ะผมไม่กลัวเลยนะบวกมาเรียบร้อยครับตอนนี้อยู่ที่7,200ครับผมอยากได้สักหมื่นครับทุกคนเราพยายาม5,000ไปหมื่นไม่น่านะเขาเรียกอะไรไม่ได้โลภมากเท่าไหร่นะก็มันเป็นเรื่องที่คือเหมือน500ไป1,000อะครับมันน่าจะทำได้ไม่ได้ยากมากยังยืนยันเหมือนเดิมครับคิดว่า146มันหลอกแหละแต่ว่ารอบต่อไปน่าจะยังเป็น2-3อะไรอย่างนี้นะโหทุกคน56มาจากไหนวะนั่นอะโอ้โหน่าเกลียดเกินออกเหี้ยนี่56รอบต่อไปมันยังจะมาไหมวะกูสาตามนะไม่งั้นถ้าไม่2-3ไม่มาก็ไปตาม6ล้วนๆไปเลยน่าจะเวิร์กหรือเปล่าแต่เบิ้ลน่ะรอบล่าสุดก็เบิ้ลนะครับมีถ้าสังเกตนะ5รอบหลังเบิ้ลไป4รอบแบบแล้วก็มีไอ้ไฮโลนั่นแหละครับที่ไม่เบิ้ลเราคาดหวังว่ามันน่าจะมา5-6ผมก็ใส่เยอะครับเพราะว่าผมดันสูงไว้นะรอดไม่รอดไม่น่าไม่รอดแล้วครับผมเพราะว่าไม่ได้ใส่61ลบไปอีก1,600ครับผมเลิกก่อนดีไหมเนี่ยโอ้โหเริ่มจะเสียเยอะแล้วครับผมเมื่อกี้กูก็ใส่ตัวทองทำไมกูไม่ใส่16ก็ไม่รู้นะอ่ะเลิกก่อนแล้วกันนะครับผม